ครับกลับมาอีกครั้งครับสำหรับครัวเบสตี้นายนะครับวันนี้เราจะมาทำชิคเก้นวูลวอร์กกันนะครับเริ่มจากขั้นแรกนะครับเรามีแป้งทำเป็นแป้งกับทำเบสตี้นะครับอันนี้เราสามารถหาซื้อตามห้างทั่วไปนะจะเป็นโซเดียมนะครับเสร็จแล้วก็เราตัดเป็นสี่เหลี่ยมรีดให้ได้ประมาณ1ซมนะฮะจากนั้นก็โรยแป้งแบบนี้ธรรมดานะครับหลังจากที่นวดแป้งก็ได้แล้วนะครับก็จะมีลิงนะฮะตัดเพื่อให้แป้งเนี่ยเป็นทรงกลมนะครับมีลิงอีกไซส์หนึ่งสังเกตได้ว่ามันจะมี2ขนาดนะครับเพื่อให้เป็นฐานในการที่แป้งมันจะขึ้นออกมานะฮะให้เป็นทรงก็ทำการกดตัดเข้าไปเลยนะฮะมันจะมีลิงอยู่2อันตัวนี้จะเป็นขอบของแป้งนะครับแล้วเดี๋ยวเราเอาเข้าฟิสเซอร์แล้วกลับมาดูว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงหลังจากที่ออกมาจากฟิสเซอร์นะครับสังเกตว่ามันจะไม่ยืดอยู่แล้วมันจะเซ็ตตัวนะฮะแล้วก็มีแป้งอีกแผ่นหนึ่งรองเพื่อเป็นฐานของพายบูลวอร์กนะครับใช้แป้งใช้ไข่นะครับทาให้ทั่วรอบแป้งนะฮะเพื่อให้แป้งที่เป็นฐานประกบติดกับส่วนที่เป็นวงกลมนะครับจากนั้นก็ตัดตามขอบเ
ครับโดยด้วยพัฟฟี่ช็อปเกือบจะเสร็จแล้วขาดอีกนิดนึงก็คือเข้าไปอบนะฮะใช้เวลาอบประมาณ2นาทีนะครับนะครับหลังจากที่2นาทีที่เราตั้งเวลาไว้ออกมานะครับหน้าตาของมูลหว่องก็จะเป็นอย่างนี้ครับพร้อมที่จะรับประทานหน่อยนะครับตามด้วยบรอกโคลีนะครับกับเบบี้แครอทWatercase แค่นี้ก็เป็นเสร็จ